สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพวกดิฉันจะพาคุณไปที่ประเทศพม่าค่ะ วันนี้เราจะไปเรียนรู้กับลุนตยานะจ๊ะลุนตยานะคะเป็นผ้าที่เคยได้รับความนิยมสวมใส่ในราชสำนักพม่านะจ๊ะเป็นผ้าที่มีลวดลายงดงามโดดเด่นแสนสวยแต่ว่าก็ราคาแพงเช่นกันค่ะแพงขนาดที่ว่าคนพม่ายังร้องโอดโอยเลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้ค่ะเขาไม่ได้ใส่กันแค่ในราชสำนักแล้วนะคะเพราะว่าคนทั่วไปก็สามารถใส่ได้ซึ่งใครถ้าไปพม่าก็ไปซื้อผ้าพวกนี้มาใส่ได้นะคะเพราะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะลวดลายสวยงามราคาแพงนิดหน่อยแต่ว่าดีสุดยอดมากเลยจ้าเรามาดูความหมายของชื่อดีกว่านะจ๊ะชื่อเต็มๆเนี่ยเขาชื่อว่าลุนตยาอาชิกคำว่าลุนตยาเนี่ยแปลว่าร้อยกระสวยก็คือว่าต้องใช้กระสวยถึง100กระสวยในการทอผ้าผืนหนึ่งขึ้นมานั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังใช้ช่างถึง2คนช่วยกันทอ 1-2 เดือนแล้วก็ทอตามแพทเทิร์นที่ดีไซเนอร์ได้ออกแบบไว้นะจ๊ะไม่ใช่ทอสุ่มๆนะทอตามดีไซเนอร์ออกแบบส่วนคำว่าอาชิกแปลว่าคลื่นส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับไตรภูมิพระร่วงความเชื่อของศาสนาพุทธศาสนาหลักของชาวพม่านะจ๊ะส่วนโค้งตรงนี้สื่อถึงเขาสัตบริพันธ์ทั้ง7ลูกเขาสัตบริพันธ์ก็คือภูเขาที่ล้อมรอบเขาโพชเมนแกนของจักรวาลตามความเชื่อศาสนาพุทธจ้าส่วนสีฟ้านี่ก็คือมหานาทีสีทันดอนนะจ๊ะที่ขั้นระหว่างภูเขาสัตบริพันธ์ทั้ง7ลูกนั่นเองส่วนสีเขียวเป็นลายดอกไม้นะจ๊ะก็เป็นตัวแทนของป่าหิมพานต์ที่อยู่ล้อมรอบเขาสัตบริพันธ์นั่นเองจ้าปกติแล้วเนี่ยผ้าลุนตยาจะใช้ผ้าไหมในการทอนะจ๊ะแต่ว่าไหนๆเราก็มาพม่าแล้วซึ่งพม่าก็มีไหมที่ชื่อดังอีกอย่างนึงก็คือไหมใยบัวเพราะฉะนั้นเราเลยเดินทางไปที่อินเลเลเพื่อไปดูวิธีการทำกันตอนนี้นะคะคุณยายกำลังสาธิตวิธีทำอยู่โดยการกรีดก้านบัวแล้วก็หักออกมาเอาใยบัวมาม้วนต่อกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะจากนั้นเขาก็จะเอาไปย้อมสีหรือว่าเอาไปทาสีจากนั้นก็เอาไปทอนั่นเองจ้าพี่สาวกระซิบมาบอกว่าเขาจะไม่ทอลุนตยากันนะจ๊ะเพราะว่าไหมใยบัวก็แพงอยู่แล้วเขาไปทอเป็นลุนตยาก็แพงไปอีกทีนี้ก็ไม่มีคนซื้อเลยของลายผ้าที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวพม่ามีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมากคือพวกเขาไม่ใช่แค่เข้าวัดสวดมนต์แต่ว่าเขาใช้ศาสนาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะอีกด้วยเหมือนว่าเขาอุทิศตัวให้กับพุทธศาสนาเลยนะจ๊ะลายของรูปวาดตามฝาผนังนะคะของชาวพม่านี่ก็มีรูปของผ้าลุนตยาด้วยนะจ๊ะเยอะแยะไปหมดเลยแสดงว่าเขาคิดจริงๆเนี่ยสุโขทัยนะจ๊ะแต่อยู่ที่อังวาในปัจจุบันนี้นะคะคนพม่าก็แต่งตัวกันตามปกติโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นะคะก็ไม่ค่อยจะมีคนนุ่งลองจีหรือว่าผ้านุ่งแล้วนะคะ
วัยรุ่นก็เดินขาสวยขาเรียวกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ยังไงนะคะผ้าลุนตยาก็มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะแต่ว่าชาวพม่าคนขับรถแท็กซี่เราเองแหละค่ะบอกว่าเขาจะไม่ค่อยซื้อกันเพราะว่ามันราคาแพงอย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่าก็จะซื้อมาใส่เฉพาะโอกาสสำคัญเท่านั้นคุณผู้ชายบ๊ายบายค่ะการมาพม่าในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขานะคะว่าชาวพม่าเนี่ยเคร่งศาสนาพุทธเป็นอย่างมากไม่ได้เรียกว่าเคร่งค่ะเรียกว่ามีศรัทธาแล้วก็เอามารวมเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวศาสนาเองก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวพม่าได้สร้างงานศิลปะที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติของชาติเลยทีเดียวค่ะนี่คือดิฉันกำลังแอบถ่ายพัดนุ่งของทุกคนนะคะแต่ว่าเกรงใจค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะก็ไม่ค่อยมีใครใส่ลุนตยากันเพราะมันไม่ใช่โอกาสพิเศษนะคะเที่ยวนะคะทุกคนถ้าอยากมานอกจากเรื่องผ้าแล้วเราก็มีอย่างอื่นให้ดูด้วยโบราณสถานต่างๆมาที่นี่เราก็จะได้ทักษะในการต่อรองค่าแท็กซี่ไปนะจ๊ะไม่ต่อแท็กซี่ก็ต่อรถมาก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนกับท็อปิกผ้าทอลุนตยาของเรานะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะฟังทันนะคะนี่คือเพื่อนร่วมทีมของฉันเองค่ะ